สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะวันนี้เราจะมาเล่นพิกอคาร์ดกันนะคะกับหัวข้อดวงความรักในเดือนมีนาคมวันนี้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องความรักเลยนะคะก็มีสัญลักษณ์4สัญลักษณ์มาให้เลือกนะคะกล่องแรกก็จะเป็นเบอร์เกอร์กล่องที่2เป็นคอฟฟี่ช็อปนะคะกล่องที่3เป็นแดชบาร์บีคิวและกล่องสุดท้ายกล่องที่4เป็นสไปซี่นะคะเป็นพริกเผ็ดร้อนอ่ะดูซิว่าดวงความรักของคุณในเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงบ้างมาเริ่มกับกล่องแรกกันเลยนะคะกล่องแรกเบอร์เกอร์นะคะดวงความรักในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรกองที่1 Eight of Pentacles Five of Swords Three of Swords King of Pentacles Five of Pentacles King of Swords The Star Four of Pentacles สำหรับกองที่หนึ่งพวกเรารู้สึกว่าในเดือนมีนาคมนะคะคือตัวคุณน่ะค่อนข้างที่จะให้ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบให้ใจกับอีกฝ่ายหนึ่งมากคุณรู้สึกคุณจะรู้สึกว่าเหมือนคุณอ่ะเป็นฝ่ายกระทําเป็นผู้ให้อยู่ฝ่ายเดียวหรือว่าให้กับรับไม่เท่ากันอะค่ะคุณเป็นฝ่ายให้คุณเป็นฝ่ายที่พยายามในความสัมพันธ์คุณเดินตามเขาคอยเดินตามเขาอยู่เคียงข้างเขาแต่เขากลับไม่ได้สนใจใยดีคุณสักเท่าไหร่เลยอ่ะมีแต่คุณที่เป็นฝ่ายกระทำมีแต่คุณที่เป็นฝ่ายสร้างสถานการณ์สร้างสรรค์สิ่งต่างๆสร้างอะไรให้มันดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยมีแต่คุณที่เป็นฝ่ายพยายามลงมือทำอันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนคุณรู้สึกอย่างนั้นนะและอาจจะมีเรื่องราวในเดือนมีนาคมนะคะคุณกับคนของคุณเนี่ยอาจจะแบบมีเรื่องที่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันมีเรื่องผิดใจกันบ้างมีการเอาชนะกันหรือมีการถกเถียงกันดูแล้วน่าจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะในเรื่องและให้ระวังในเรื่องของอีโก้ด้วยระวังในเรื่องที่แบบว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันอะไรแบบเนี้ยไม่มีใครยอมเป็นคนผิดฉันถูกตลอดทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างคิดว่าตัวเองถูกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือบางคนมีความหวังอะไรบางอย่าง
อยู่ในใจเช่นสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนบางคนที่บอกว่าเป็นคนคุยกันแล้วแบบคุณอาจจะหวังว่าเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขาจะชัดเจนกับคุณมากขึ้นแต่ว่าในเดือนมีนาคมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยังไม่แบบยังไม่ take action อะไรอะค่ะมันเหมือนมีความผิดหวังอยู่ในใจความหวังอะไรลึกๆอ่ะมันผิดหวังอะมันไม่ได้ดั่งใจหวังอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะบางคนอาจจะแบบหวังเรื่องอื่นก็ได้นะคะในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะหวังอะไรอยู่หรือปรารถนาอะไรอยู่หรือบางคนมีแฟนที่แบบอยู่ห่างไกลกันอยากมาเจอกันอะไรแบบนี้คาดหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันแต่ว่าแผนล่มก็มีความผิดหวังอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วโดยรวมภาพรวมสถานการณ์ความรักของคุณน่ะมันยังไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ถึงขั้นเลิกกันไม่ได้มีปัญหาอะไรร้ายแรงขนาดนั้นมันยังทรงๆอยู่มันยังแบบว่าคือความรู้สึกมันยังแบบเหมือนเดิมมันอาจจะไม่ได้พัฒนาอะไรมากขึ้นแต่มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ลดลงอ่ะอย่างน้อยก็ไม่ได้ลดลงนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ว่ารู้สึกก็คือว่าความรักของคุณมันอาจจะดูแบบไม่หวือหวามันดูแบบนิ่งๆทางคนของคุณเขาอาจจะเป็นคนแบบนิ่งๆเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกอะไรด้วยก็ได้นะคะซึ่งมันก็เลยทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณเป็นฝ่ายกระทำอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนคุณเป็นผู้ให้เหมือนคุณเป็นคนไล่ตามเหมือนคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายนึงไม่พยายามอะไรเลยซึ่งจริงๆมันอาจจะเป็นเพราะบุคลิกของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือเขาเรียกว่าอะไรนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณอาจจะใจร้อนกว่าเขาอาจจะเป็นคนใจเย็นเป็นคนนิ่งๆคนช้าๆชอบแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรแบบเนี้ยทีนี้ความมุมมองมันก็เลยแตกต่างกันมันมีอะไรที่มองไม่เหมือนกันความรู้สึกมันก็เลยแตกต่างกันคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่สนใจคุณเท่าที่คุณอยากให้เขาสนใจคุณอาจจะคิดว่าทำไมมีแต่คุณที่เป็นฝ่ายทุ่มเทแต่ในทางกลับกันทางฝั่งเขากลับไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาให้คุณน้อยกว่าที่คุณให้เขาคือเขาก็นิ่งๆเฉยๆของเขาไปนึกออกไหมคือเขาไม่ได้คิดอะไรแบบเนี้ยมันเป็นประมาณว่าผู้อ่านรู้สึกว่าเป็นความคิดความรู้สึกที่มันแตกต่างกันมันคนละ attitude มันคนละความรู้สึกซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังก็ได้นะรีทีทในเดือนมีนาคมอุ้ยใครแบบกระเด็นในเดือนมีนาคมนี้นะคะถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาว่างลองหาโอกาสหาเวลาใช้เวลาด้วยกันอยู่ด้วยกันไปเที่ยวไปกินข้าวไปดูหนังหรือว่าแบบไปคาเฟ่อะไรแบบเนี้ยด้วยกันก็ได้นะคะหาเวลาใช้เวลาร่วมกันบ้างเผื่อว่าบรรยากาศอะไรๆมันจะดีขึ้นรวมทั้งบางคนที่ซีเรียสเกินไปในความสัมพันธ์ที่คุณมองว่าคุณเป็นฝ่ายให้อยู่คนเดียวคุณเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นอยู่คนเดียวทำไมเขาไม่เห็นทำอะไรเลยให้คุณลองปล่อยวางตรงนี้บ้างให้คุณลองแบบว่าทำใจให้สบายไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากใช้ชีวิตให้แบบมีความสุขของคุณไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันอาจจะลดอารมณ์แบบโกรธเคืองลดอารมณ์ความผิดหวังของคุณลงได้คือถ้าเราไม่หวังมากเกินไปความผิดหวังมันก็จะแบบไม่สูงอันนี้มันแล้วแต่กรณีนะ
ก็ต้องดูเป็นกรณีไปดูว่าคนของคุณอ่ะเป็นแบบไหนเป็นประเภทไหนด้วยความชีอ่ะเห็นไหมบอกแล้วความรักของคุณนะมันยังดีอยู่นะจริงๆแล้วมันยังดีอยู่นะมันยังแข็งแรงมั่นคงทนอยู่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่ผู้อาจมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันอะเป็นมุมมองที่แตกต่างกันเป็นความคิดเห็นที่แบบที่ต่างคนต่างคิดไม่เหมือนกันบางทีการพูดคุยกันการหันหน้าเข้ามาคุยกันแบบตรงๆเปิดอกเปิดใจมันอาจจะช่วยให้อะไรดีขึ้นก็ได้นะลองดูนะคะ Hope and happiness เนี่ยกองเนี้ยเหมือนมีความหวังอะไรอยู่จริงๆนะมีความหวังอะไรอยู่จริงๆแต่แนะนำว่ายิ่งหวังมากอะเวลาแบบมันไม่ได้ดังหวังอ่ะมันจะทำให้คุณเจ็บมากเห็นไหมสามดาบปักหัวใจมันรู้สึกเหมือนแบบความฝันพังทลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณเลิกหวังหรือเลิกคิดอะไรความหวังมันก็ดีก็มีความหวังได้แล้วก็แต่คุณต้องหวังแล้วก็มีความสุขกับความหวังนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากไม่ต้องไปแบบว่ากำหนดว่าเอ้ยมันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องภายในเวลานั้นเวลานี้ลองปล่อยให้มันเป็นไปบางทีมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในเดือนนี้แต่เดือนหน้ามันอาจจะแบบสิ่งที่คุณหวังมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้อ่ะนี่ไง be spontaneous นะคะคือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไป control อะไรทั้งนั้นนะคะสำหรับเดือนนี้พยายาม free ตัวเองให้ได้แล้วคุณจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้นนะคะก็จบการแบบให้สำหรับกองที่1นะคะเดี๋ยวไปต่อกับกองที่2กันเลยกองที่2นะคะ Coffee Shop ดูกันซิว่าความรักของคุณในเดือนมีนาคมเป็นยังไงนะคะFive of SwordsNine of PentaclesJustment Six of Pentacles King of Cups Ace of Cup Four of Wands Four of Pentacles อันนี้ได้6เหรียญอันข้างล่างเป็น4เหรียญนะคะรวมกันเป็น10เหรียญพอดีเลยมีนัยยะสำคัญอะไรหรือเปล่าสำหรับกองที่2นะในเดือนมีนาคมความรักของคุณจะเป็นยังไงใครที่มีปัญหาอะไรอยู่นะผู้อ่านจะบอกให้ว่าคุณจะสามารถเอาชนะปัญหานั้นได้ด้วยวิธีการที่คุณจะต้องนิ่งคุณจะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ถ้าคุณทำได้คุณชนะไม่รู้ว่าบางคนอาจจะมีแบบ
ปัญหามีการแบบว่าทะเลาะกับคนรักหรือว่ามีการแบบลองเชิงลองใจบางคนแบบว่านิ่งใส่กันต่างฝ่ายต่างแบบยังไม่มีใครยอมง้ออะไรแบบเนี้ยจะแนะนำให้วิธีถ้าอยากจะเป็นคนชนะนะให้คุณนิ่งเข้าไว้ให้คุณควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองให้ได้บางคนจะบอกว่ามันทำยากนะเพราะบางคนแบบใจร้อนอะแบบว่าไม่ไหวแล้วจะนิ่งอะไรขนาดนั้นต้องเคลียร์ต้องแบบต้องลุยเลยอะไรแบบเนี้ยเช่นเขาไม่ติดต่อมาคุณทนไม่ไหวคุณก็โทรหาก่อนเลยอะไรแบบเนี้ยหรือว่าบุกหาถึงบ้านทำไมไม่โทรมาทำไมไม่ติดต่อมาอะไรแบบเนี้ยแบบนี้คุณแพ้นะแต่จริงๆอะผู้อ่านไม่ได้แนะนำให้แบบว่าแข่งขันอะไรกันนะแต่ว่าหมายถึงว่าบางทีอะมันก็เป็นบางกรณีเนาะบางคนบางครั้งอ่ะมันจะต้องคุณจะต้องใช้ความนิ่งความใจเย็นอันนี้คือปัญหาที่ว่ามาเนี่ยคือเป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะคะแต่ปัญหาของคุณกับคู่ของคุณอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบปัญหาอื่นแต่ทีเนี้ยวิธีแก้ปัญหาของคุณน่ะแนะนำเลยว่าให้คุณใจเย็นให้คุณแบบนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วทุกอย่างอ่ะมันจะดีเองคุณจะผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้คุณจะจัดการกับมันไปได้คุณจะชนะกับปัญหานี้และจะบอกว่าจริงๆแล้วในเดือนมีนาคมเนี้ยดวงความรักของคุณค่อนข้างดีนะคะดีเลยนะเนี่ยถ้าใครที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะชัดเจนมีโอกาสที่เขาจะชัดเจนกับคุณมากๆบางคนอาจจะเกิดจากการแบบว่าไม่ชัดเจนนักใช่ไหมงั้นลองแบบนิ่งๆเงียบๆอ่ะไม่เร้าหรือไม่แบบว่าไม่ถามแล้วว่าจะเอายังไงแล้วแต่เหอะอะไรแบบเนี้ยพอคุณแบบปล่อยตามสบายพอคุณแบบแล้วแต่ทำเหมือนไม่สนใจเขาละไม่เรียกร้องไม่อะไรแล้วเขาก็จะเริ่มแบบรู้สึกตัวเริ่มแบบว่าอ้าวเอ๊ะไม่สนใจเขาแล้วหรออะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบจะต้องแบบชัดเจนกับคุณสักทีจะต้องแบบว่าเฮ้ยมันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอะไม่งั้นเขาอาจจะแบบกลัวว่าจะเสียคุณไปอะไรแบบนี้เนี่ยจะต้องแบบมีการยื่นถ้วยมีการสารสัมพันธ์มีการแบบว่าขอมีคอมมิตเมนท์ที่ชัดเจนอะไรแบบนี้เกิดขึ้นและสำหรับคนที่มีคนรักอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วผู้อ่านก็มองดูว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ดีนะคะก็ดีอยู่ใครที่มีปัญหาก็อย่างที่บอกมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยการที่คุณจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้มากๆถ้าคุณยิ่งโกรธฟาดงวงฟาดงาแบบนั้นอะไม่จบง่ายแต่ถ้าคุณนิ่งได้เมื่อไหร่อะโอเคมันจะเคลียร์ได้ถ้าคุณแบบใช้สติให้มากๆนะคะอย่าใช้แต่อารมณ์อย่างเดียวต่อให้คุณจะแบบโมโหแค่ไหนแต่พยายามเก็บมันเอาไว้หน่อยเก็บกดมันเอาไว้หน่อยนะคะนิ่งๆวางฟอร์มนิดนึงแบบนั้นอ่ะมันจะทำให้ปัญหาจบง่ายเคลียร์ง่ายแล้วคุณก็จะได้รับความรู้สึกดีๆความรักที่ดีๆเข้ามาเติมเต็มจิตใจคุณให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจรู้สึกพออกพอใจได้รับชัยชนะสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะประสบความสำเร็จถ้าเขาเคยทำอะไรไม่ดีกับคุณเคยไม่มีความยุติธรรมอะไรกับคุณใครที่เคยรู้สึกว่าให้กับรับไม่เท่ากันเรามีแต่แบบเป็นคนให้เป็นฝ่ายให้เดี๋ยวคุณจะได้รับคืนเขาจะเริ่มรู้สึกตัวละเขาจะเริ่มแบบว่าอ่ะมามอบความรู้สึกดีๆให้คุณคืนเพราะเขายังไม่อยากจะสูญเสียคุณไปเขายังอยากรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้นะคะยังไม่ปล่อยไปเนี่ย4เหรียญกับ6เหรียญเป็น10เหรียญผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเมื่อมันมารวมกันแล้วอ่ะมันคือ10เหรียญมันเป็นอะไรที่สมบูรณ์เขาพยายามที่จะทำให้มันสมบูรณ์ก่อนหน้านี้อะไรที่มันไม่สมบูรณ์เขาจะกลับมาทำ
ก่อนหน้านี้เขาอาจจะนิ่งไม่ยอมทำอะไรสักทีเขาจะเริ่มทำละเพื่อที่จะให้อะไรอะไรมันดีขึ้นนะคะแล้วก็คนโสดก็มีโอกาสได้เจอคนถูกใจมีโอกาสได้เจอคนถูกใจนะคะคนโสดมีโอกาสได้สละโสดอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบสละโสดในเดือนมีนาคมเลยแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆซึ่งเป็นคนที่คุณรู้สึกดีอาจจะแบบคุยด้วยแล้วแบบเฮ้ยมันคลิกอะไรแบบเนี้ยรู้สึกแบบคุยแล้วถูกคอถูกอกถูกใจและมีโอกาสในการสานสัมพันธ์กันไปได้แบบยาวๆseparation เหมือนที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ไหมอ่ะคนที่แบบว่าห่างๆกันคนที่แบบว่าเหมือนแบบไม่พูดไม่คุยกันห่างเหินกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอความห่างอ่ะเกิดขึ้นอ่ะเขาจะเริ่มรู้สึกตัวละเขาจะเริ่มแบบเอ้ยไม่ได้ละจะต้องกลับมาทำอะไรให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าขืนปล่อยไปแบบนี้เขาจะเสียคุณไปเขาก็กลัวอะไรแบบนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะคุณจะต้องแบบนิ่งให้มากๆคุณจะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้มากๆบางคนเป็นฝ่ายยอมมาตลอดคุณตามตื้อตามง้อเขามาตลอดแล้วเขาก็เลยแบบได้ใจอ่ะลองครั้งนี้ลองคุณแบบนิ่งๆไม่ตามไม่ตื้อลองเก็บอารมณ์ดูบ้างแล้วเขาจะเป็นฝ่ายที่กลับมาตามตื้อคุณเองกลับมาแบบเป็นฝ่ายแอคทีฟขึ้นมาเอง Love call เห็นไหมอาจจะมาจากการโทรมาหรือส่งข้อความมาอะไรแบบเนี้ยพอห่างกันแล้วแบบคนไม่ไหวแล้วพอคุณไม่ตามเขาก็จะกลับมาเองเขาก็จะแบบส่งข้อความมาแบบเป็นไงบ้างคิดถึงนะอะไรอย่างงู้นอย่างนี้มาง้ออ่ะแล้วคราวนี้แหละคุณก็จะได้เป็นผู้ชนะแล้วคุณก็ไม่ต้องวิ่งไล่วิ่งตามเขาอีกแล้วเพราะคราวนี้ถึงคราวที่เขาจะต้องเป็นฝ่ายไล่ตามคุณแล้วเป็นฝ่ายที่จะต้องกระทำอะไรสักอย่างเองแล้วนะคะ Heighten your vitality ในเดือนมีนาคมเนี่ยความรักของคุณจะสดใสขึ้นจากที่มันหม่นหมองขุ่นมัวมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับขอแค่ให้ทำตามที่บอกให้ได้ก็พอนะคะจริงๆการควบคุมอารมณ์ตัวเองอะเป็นอะไรที่ยากนะควบคุมมันอาจจะใช้เวลาแตกต่างกันด้วยนะสั้นยาวไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามมากๆหน่อย Miracle อะแล้วมันก็จะเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นกับชีวิตรักของคุณพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากที่เคยอึมครึมจากที่เคยเหนื่อยล้าวิ่งไล่ตามเขาตลอดเป็นฝ่ายให้เขาตลอดไม่เคยได้รับเลยคุณจะได้รับบ้างแล้วสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณปรารถนามันจะได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่2นะคะไปต่อกับกองที่3กันเลยขอรวบไพ่เลยแล้วกันกองที่3คือ Dash Barbecue นะคะดูกันว่าดวงความรักในเดือนมีนาคมของคุณจะเป็นอย่างไรโอ้โห10 of Pentacles 10เหรียญ
two of sword two of sword ออกมาทำไมเอ้า ten of swordThe tower. Nine of cups. Judgment.King of Wands Three of Swords โอเคกองที่3สถานการณ์ไม่ค่อยดีเนาะมีความรู้สึกว่าเรื่องที่คุณลังเลเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจอะบางคนพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์บางคนเป็นสามีภรรยากันหรือว่าอาจจะยังไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนกันแต่ว่าอยู่กินกันเป็นคนที่แบบเป็นตัวจริงอ่ะเป็นคนที่คบหากันอาจจะแบบอยู่กินกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คุณพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์แต่อีกใจนึงอ่ะก็คือมันแบบมันเจ็บมากอ่ะมันแบบไม่ไหวแล้วอ่ะมันจะตายอยู่แล้วอ่ะคือมีสองทางที่คุณลังเลอยู่ในตอนเนี้ยจะประคับประคองต่อไปพยายามประคับประคองต่อไปเพื่อให้มันยังแบบว่าให้มันยังเป็นครอบครัวอยู่ไหมบางคนมีความแบบความผูกพันความรักมันอาจจะหมดไปแล้วอ่ะแต่มันยังมีแบบพันธะยังมีความผูกพันอะไรกันอยู่เช่นบางคนคบกันมานานเราไม่อยากจะสูญเสียช่วงเวลาดีๆไปมันเคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันอ่ะคุณรู้สึกเสียดายไม่อยากเสียไปหรือบางคนเป็นครอบครัวกันเป็นสามีภรรยากันแล้วก็อาจจะมีลูกด้วยกันอะไรแบบเนี้ยคุณก็พยายามประคับประคองเพื่อรักษาสถาบันครอบครัวเอาไว้แต่จริงๆแล้วอีกใจนึงอ่ะแพชชั่นมันหมดแล้วอ่ะมันไม่เหลือแล้วดูดิทาวเวอร์แล้วก็แบบสามดาบออกมาอีกก็คือแบบคือความรู้สึกของมันหมดแล้วอ่ะมันเหลือแค่การแค่ผู้อ่านมองว่าอาจจะมีอะไรที่คุณต้องพยายามรักษาเอาไว้เช่นอย่างที่บอกอ่ะบางคนมีลูกด้วยกันหรือบางคนคบกันมายาวนานแล้วมันเป็นมากกว่าคนรักอ่ะมันเป็นเหมือนครอบครัวคุณก็เลยมีความรู้สึกแบบเสียดายถ้าจะต้องแบบเลิกกันก็เลยแบบอยากจะลองพยายามอีกสักครั้งแต่ว่าผู้หญิงรู้สึกว่าในเดือนมีนาคมเนี้ยคุณจะตกผลึกแล้วนะความคิดคุณจะตกผลึกว่าคุณจะเอายังไงกันแน่ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงมากว่าคุณจะตัดสินใจจบความสัมพันธ์เพราะคุณรู้ว่าความรู้สึกมันหมดแล้วอ่ะมันมาถึงทางตันมันไม่ได้มีความรู้สึกแบบคนรักกันอีกแล้วแพชชั่นมันหมดแล้วTrustเกี่ยวอะไรกับความไว้เนื้อเชื่อใจดราก้อนไฟ
empowerment ask for help พวกอ่ะมีความรู้สึกว่าคุณอ่ะเหมือนแบบจริงๆคือในเดือนมีนาคมเนี่ยมันเหมือนความคิดคุณตกผลึกแล้วอะว่าคือมันไปต่อไม่ได้คุณน่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยคือไม่เข้าคายไม่ออกแบบเนี้ยมานานมากแล้วจนสุดท้ายอะช่วงเนี้ยช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบคุณรวบรวมพลังรวบรวมความกล้าของคุณเพื่อที่จะแบบตัดสินใจจบความสัมพันธ์ที่มันไปต่อไม่ได้ความสัมพันธ์ที่มันแบบมันตันมันเป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพอะไรปัญหาอะไรต่างๆมันมากมายเหลือเกินคือมันจบแล้วอะความรู้สึกมันไม่มีแล้วแล้วเนี่ยดราก้อนไฟตัวนี้นะคะมันเหมือนแบบเมื่อคุณตัดจบอะคุณจะรู้สึกแบบสบายใจมากขึ้นมันรู้สึกเบาตัวมากขึ้นเหมือนปัญหาที่คุณแบกเอาไว้มานานมันอึดอัดอ่ะพอคุณได้ตัดจบคุณรู้สึกแบบคุณเรียกพลังของคุณกลับคืนมาได้พอคุณมีความมั่นใจมากขึ้นคุณเชื่อว่าโอเคคุณถ้าคุณตัดจบตรงเนี้ยต่อไปอ่ะคือคุณไม่ต้องทนอึดอัดไม่ต้องทนเจ็บอีกแล้วแล้วคุณจะต้องแบบเดินต่อไปใน next step ของคุณ move on ต่อไปสู่เฟสใหม่ของชีวิตคุณได้แล้วคุณมีความมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นมันเป็น energy ที่จริงๆก็ดีนะคะจริงๆมันก็ดีอยู่นะเพราะว่ามันเหมือนแบบคุณพร้อมที่จะ move on อ่ะพร้อมละคุณไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อีกแล้วสถานการณ์ที่แบบมันอึดอัดไม่ไปหน้ามาหลังทนอยู่เพื่อบางสิ่งบางอย่างเพื่ออะไรบางอย่างแล้วมันไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขเลยคุณก็เลยเลือกที่จะแบบทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างทำอะไรเพื่อให้ตัวเองมีความสุขบ้างนะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่3แล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกับกองสุดท้ายกองที่4กันเลยกองที่4 spicy นะคะดูกันสิว่าดวงความรักในเดือนมีนาคมของคุณจะเป็นอย่างไรเดทเทนออฟวันส์ซิกออฟคัพส์Seven of Pentacles Five of Pentacles King of Pentacles Magician Eight of Wands กองนี้ Energy คนเก่า Energy รักเก่าหวนกลับมานะคะคนที่เคยจบกันไปคนที่เคยเลิกลากันไปมีโอกาสที่จะย้อนกลับเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะกลับเข้ามาแบบคุณก็ไม่คาดคิดว่าอยู่ดีๆก็กลับมาอะไรแบบเนี้ยแบบงง
เงียบหายไปนานห่างหายไปนานอยู่ๆกลับมาเฉยเลยส่งอาจจะแบบมาเป็นข้อความก่อนอะไรแบบนี้หรือว่าโทรมาเป็นไงบ้างสบายดีไหมเพื่อมาอย่างเชิงลองเชิงแล้วบางคนก็อีก energy นึงก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่มันคือแบบอึมครึมไม่ชัดเจนอะมันจะจบละมันเหมือนแบบได้ขึ้นเฟสใหม่ได้ขึ้น next step ถัดไปมันเหมือนแบบว่าความพยายามมันมาถึงจุดสิ้นสุดด้วยความแบบเป็นสิบไม้เท้านะคะคือความพยายามมันมาถึงแบบจุดสิ้นสุดไม่ได้หมายความว่าหมดความพยายามแล้วอะไรแบบนี้นะแต่ว่าแบบคือพยายามเต็มที่แล้วพร้อมที่จะแบบเติบโตพร้อมที่จะแบบพัฒนาไปมากกว่านี้แล้วอ่ะมันจบลงแล้วอะไรที่มันแบบเหนื่อยหน่ายอะไรที่มันอึมครึมอะไรที่มันแบบไม่ชัดเจนอะไรที่มันอึดอัดความสัมพันธ์แบบนั้นอะหมดแล้วนะคะก็จะมีแต่ความรู้สึกที่แบบดีๆอย่างที่จะเรียกได้ว่าเกินที่คุณจะคาดคิดอ่ะเป็นความรู้สึกดีๆอบอุ่นในใจความรักดีๆเกิดขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้นะคะกรณีใครที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่แบบยังไม่ได้เลิกลากันนะก็มีโอกาสที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากที่ไม่ดีก็จะดีแบบใจหายอะหรือถ้าใครที่แบบมีแฟนเก่าที่เลิกลากันไปเคยจบกันไปมีโอกาสที่เขาจะหวนกลับมาแบบไม่คาดคิดอยู่ๆก็กลับมาอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆทั่วมองว่าคุณก็ดีใจแหละที่เขากลับมาเหมือนว่าเป็นคนที่คุณรอคอยอยู่เหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะExpress your love จะมีคนมาแสดงความรักความรู้สึกดีๆกับคุณจริงๆนะกองที่4กองนี้คนของคุณน่ะคนที่คุณนึกถึงอยู่อ่ะเขาอาจจะแสดงความรักอะไรให้คุณรับรู้แสดงความรู้สึกดีๆออกมาจากก่อนหน้านี้อาจจะแบบไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากหรือแบบทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าเหมือนไม่รักคุณเลยอะไรแบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือI like you นะชัดเจนไหมมันแสดงความรัก I like you บอกว่าชอบคุณแสดงความรู้สึกให้แบบชัดเจนกันไปเลยCelebrate different บอกแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมืออะไรที่มันแตกต่างจากเดิมซึ่งเป็นการแตกต่างที่ดีขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะได้ celebrate คือเฉลิมฉลองในความแตกต่างเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนจากที่ไม่ดีกลายเป็นดีมากๆดีแบบใจหายอย่างที่บอกอะดีแบบที่คุณแบบไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นไปได้ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วจนคุณไม่ทันตั้งตัวคุณก็เลยแบบงงๆอ่ะว่าแบบเอ้าอยู่ๆมาดีเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆแบบมารักกันเฉยเลยทั้งที่ก่อนหน้าเนี้ยทิ้งฉันไปเมื่อก่อนทำไมปล่อยให้ฉันเหงาอะไรแบบเนี้ยอยู่ๆกลับเข้ามาเฉยเลยแล้วก็แบบมาทำตัวดีมาทำตัวน่ารักมาทำตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนผีสิงอะประมาณนั้นอะอารมณ์ประมาณนั้นแบบนี่แกเป็นใคร
ใครมาสิงร่างเธออยู่อะไรประมาณนั้นน่ะคุณจะมีอารมณ์ประมาณแบบเหมือนแบบคนไม่รู้จัก trust โอเคก็จะแบบมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นแน่นอนนะคะในเดือนมีนาคมของคนที่เลือกกองที่4และไอ้ก็อยากจะบอกให้คุณวางใจด้วยวางใจเชื่อใจว่ายังไงซะคุณจะต้องได้รับความรักได้รับสิ่งที่ดีๆคุณคู่ควรกับความรักที่ดีๆต่อให้ตอนนี้สถานการณ์ความรักของคุณมันจะแย่ยังไงขอให้คุณจงเชื่อใจแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะมีเมจิกเชียนออกมาคุณอาจจะแบบบอกว่าไม่หรอกไม่มีทางหรอกเขาไม่มีทางกลับมาหาฉันหรอกเขาไปมีคนอื่นแล้วอ่ะเขามีคนอื่นแล้วเขาก็เลิกกับคนอื่นได้ป่ะเขาเคยเลิกกับคุณได้เขาก็เลิกกับคนอื่นได้ป่ะใช่ไหมล่ะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสมากนะคะก็ให้คิดดีคิดบวกเข้าไว้มองโลกในแง่บวกเข้าไว้แล้วเดี๋ยวมันจะดีเองโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่4นะคะตรงไม่ตรงยังไงลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ